สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์โอด้วยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมทุกท่านผมอาจารย์ชาญโฮลี่แล้วก็อาจารย์แม่อาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับโอวันนี้อาจารย์แม่ใส่สีแดงแรงนิดมาเลยนะครับตรงกับวันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์ที่29นะครับหลายท่านนะครับเราดูดวงมาตั้งแต่คนที่เกิดวันจันทร์ไล่มาอังคารพุธพฤหัสศุกร์เมื่อวานวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์แล้วท่านที่รอคอยนะครับก็ยังทันนะครับ29 30 31กว่าถึงวันที่1ก็มีเวลาที่จะเอาเลขเราเอาเทคนิคเอาเคล็ดลับเราไปลงทุนได้ทันอยู่นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาคุยถึงเรื่องของการพยากรณ์คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเราไปดูเลขประจำวันของฮานอยวันนี้กันก่อนวันนี้ยังไม่มีเราพัฒนานะครับต้องรอพรุ่งนี้วันจันทร์แต่วันนี้ก็ยังมีเลขเด่นๆเลขเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปลงทุนหารายได้พิเศษหาค่ากับข้าวกันอยู่ครับถ้าอาจารย์โอครับวันนี้วันอาทิตย์แรงฤทธิ์เหมือนสีเสื้อไหมครับค่ะก็คิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้รับโชคลาภกันทุกคนทั่วหน้านะคะฮานอยพิเศษเด่น3 4ค่ะเจาะ3 5 2 8 4 3 7 0ค่ะนอยปกตินะคะเด่น1 5ค่ะเจาะ2 5 1 7 2 9 8 5ค่ะนอย VIP เด่น8 3ค่ะเจาะ3 8 2 3 7 7 3 1ค่ะค่ะอาจารย์ครับค่ะของผมนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่29ได้มหัตธนูแห่งฤกษ์มหัตธนูแห่งฤกษ์เนี่ยก็เป็นฤกษ์ที่เหมาะแก่การมงคลและก็การลงทุนทุกรูปแบบเลยนั้นวันนี้ก็น่าจะทำกำไรให้กับท่านผู้ชมได้เพราะเป็นฤกษ์ที่ดีอีกฤกษ์หนึ่งทีเดียวนะครับดาวการเงินจะเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวโชคลาภจะเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข5ซึ่งตอนนี้อยู่ในราศีเมษนะครับก็อยู่ในราศีที่ดีอีกราศีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะว่าเลขสวยทีเดียวสำหรับหุ้นรอบโลกวันนี้ไม่มีหุ้นหลักนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิดแต่ยังมีหุ้นดิจิตอลนะครับที่ออกโดยนะครับระบบ AI ก็ยังมีหลาย10หุ้นนะครับบางตอนนี้ก็มีหุ้นใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นในตระกูล HDTV VIP นะครับหลายนามตระกูลใหม่ๆเป็นหุ้นดิจิตอลนะครับก็สามารถลงทุนได้ถ้าท่านจะลงทุนหุ้นเนี่ยก็ให้ไปรูด6นะครับรูด6นะครับแล้วก็ถ้ากรณีถ้าจะรูด2ตัวก็ให้รูด5กับรูด6นะครับ5 6เพราะว่าบอกแล้วการลงทุนแบบชาญฉลาดเราต้องลงทุนด้วยการรูดตัวเดียวนะครับถูกง่ายกว่าการเจาะรูด2ตัวถูกง่ายกว่ารูดตัวเดียวเลข5หรือเลข6ตัวใดตัวหนึ่งมาท่านมีโชคแน่นอนนะครับเลขเจาะก็เอา6ไปเจาะนะครับ6 2 6 3 6 5ดูบ่อยเดี๋ยวจะจำได้ว่าเอาดาวเจ้าฤกษ์ดาวประจำวันไปเจาะกับดาวการเงินดาวโชคลาภก็จะได้6 2 6 3 6 5เลข3ตัวนะครับคราวก่อนก็เคยแตกมาแล้ว6 2 3กับ6 2 5นะวันนี้ไม่มีราวพัฒนาแต่ยังมีฮานอยเหมือนเดิมฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับก็สามารถนะครับนำเลขโชคลาภไปเสี่ยงโชคได้เลยในช่วงของตอนเย็นๆค่ำๆนะครับรูด5แต่ถ้าจะรูด2ตัวก็รูด5กับรูด3นะครับบอกแล้ว2ตัวมีโอกาสถูกมากกว่า1ตัวเพราะว่าถ้ารูด5ไม่รูด3เลข3มาก็ไม่ถูกถ้าลูก5กับลูก3 3หรือ5มาตัวใดตัวหนึ่งถูกรางวัลยังมีส่วนต่างได้กำไรครับเพราะว่าลงทุนแล้วมีส่วนกำไรก็ถือว่าโอเคเราก็ยังไม่ขาดทุนแล้วก็ยังสามารถทำกำไรได้ในแต่ละหุ้นในแต่ละฮานอยเจาะนะครับขาเจาะเจาะไปที่52 53แล้วก็56นะครับหลายคนบอกว่าลงทุนแบบก้อนใหญ่ๆลงทุน3ตัวถูกมาก็นะครับเขาเรียกว่า3ตัวแตกถูกมานี่ก็ได้ไม่ได้ค่ากับข้าวอย่างเดียวยังได้นะครับได้เขาเรียกว่าได้ค่าบุฟเฟ่เลยนะได้กินเหลากันเลยนะ523 526นะครับต้องติดไว้เพราะว่าถ้าเกิดมาเต็งมาซุดนี่เราก็ได้เงินก้อนใหญ่ทีเดียวนะครับครบแล้วนะครับสำหรับต
ัวเลขฮานอยประจำวันอาทิตย์นี้ของอาจารย์โอกับของผมนะครับก็ไปดูการทำนายคนเกิดวันอาทิตย์จากอาจารย์แม่อาจารย์โอต่อได้เลยครับค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะคะแล้วก็ความคิดความอ่านเฉลียวฉลาดฉับไวค่ะกล้าได้กล้าเสียนะคะแล้วก็เป็นคนช่างสงสัยช่างคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ชอบเรียนรู้ไม่ชอบอยู่นิ่งค่ะชอบทำนู่นทำนี่เรียกว่าเป็นคนขยันนะคะแล้วก็มีความคิดอ่านที่เข้าใจเหตุการณ์อะไรง่ายๆนะคะบางทีคิดเรายังไม่ทันจะพูดสิ่งใดเลยค่ะคนวันอาทิตย์คิดแทนเราไปแล้วนะคะแล้วก็แต่ดูเหมือนพูดมาเนี่ยทั้งหมดดูเหมือนคนวันอาทิตย์เป็นคนแกร่งนะคะแต่ที่จริงข้างในเนี่ยค่ะเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะเรียกว่าต้องคนอยู่ข้างๆก็ต้องดูแลหัวใจกันใกล้หน่อยนะคะค่ะทีนี้มาดูคนวันอาทิตย์นะคะภายในสัปดาห์นี้นะคะก็ได้โดยใช้วิธีเปิดไพ่ทาโร่นะคะเรียกว่าเด่นเรื่องการเงินและการงานนะคะคนวันอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์นี้เด่นเรื่องการเงินการงานค่ะมีการขยับขยายหน้าที่การงานอาจจะได้รับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะคะมากขึ้นแต่ก็โชคดีค่ะมีคนคอยหนุนเนื่องอยู่แล้วก็เรียกว่ามีประเภทเจ๊ดันหรือป๋าเลยค่ะคอยหนุนอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะเติบโตในการทำงานของคุณเนี่ยมีสูงนะคะก็ทำงานด้วยความรักนะคะคุณก็จะไปโลดเลยค่ะตั้งใจทำงานด้วยความรักมุ่งมั่นนะคะคุณจะไปโลดเพราะว่าอย่างน้อยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยคอยหนุนนำอยู่แล้วนะคะอุปถัมภ์อยู่แล้วนะคะความรักเป็นเรื่องของเพลินความรักเนี่ยได้2 ดาบเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารคุณจำเป็นที่จะต้องสื่อสารพูดคุยกับคนรักให้มากๆนะคะทำความเข้าใจกันให้มากๆจะได้เข้าใจกันในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นกำลังใจต่อกันหรือถ้าเมื่อยังไม่ไหวจริงๆก็ปล่อยวางซะนะคะปล่อยวางสักระยะหนึ่งให้เวลาเนี่ยค่ะเป็นเครื่องตัดสินว่าควรจะเดินต่อไปยังไงนะคะค่ะวันมงคลที่คนวันอาทิตย์ควรทำควรเป็นวันมงคลของคนวันอาทิตย์นะคะคือวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสีมงคลนะคะเสริมเรื่องการเงินก็คือสีม่วงสีเทาแล้วก็เสริมเรื่องการงานก็คือสีส้มสีแดงเรื่องความรักนะคะสีเหลืองหรือสีเขียวนะคะก็ไม่ควรใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินสดค่ะเลขมงคลคือเลข154นะคะส่วนเครื่องประดับเนี่ยที่คุณควรมีเสริมไว้นะคะก็คือสวมแหวนที่นิ้วกลางข้างขวาค่ะเพื่อเสริมความเป็นมงคลกับชีวิตแล้วก็การเงินการงานจะได้โดดเด่นรับทรัพย์นะคะเงินทองไหลมาเทมายิ่งใกล้วันที่1แล้วก็คุณก็สวมแหวนนิ้วกลางข้างขวานะคะไปเสี่ยงโชคนะคะจะได้โชคได้ลาภค่ะอาจารย์อาจารย์ครับก็การที่เราดูดวงผ่านทางช่องเนี่ยมันเราก็ดูในวงกว้างเพราะว่าเราจะดูให้แม่นยำมากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของผู้ให้เราออกคำพยากรณ์ให้เราทำนายให้ฉะนั้นเราสองคนมีคนถามว่ารับดูดวงไหมรับครับโดยเฉพาะปีหนึ่งเราจะทำกันสักครั้งหนึ่งเนื่องจากเราจะเช็คปีเช็คดวงประจำปีให้ยาวๆไปตลอดทั้งปีเลยว่าในปีนี้คุณจะเจออะไรบ้างตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วเนี่ยก็ปีที่แล้วเราก็ทำนะครับมีสมาชิกทยอยส่งมาเพราะเราต้องดูช่วงนี้นะครับตุลาพฤศจิกาเนี่ยให้เสร็จก่อนธันวาเพราะเราจะต้องจัดส่งท่านจะได้ไปดูเป็นแนวทางในต้นปี2567อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าท่านที่สนใจจะให้เราทำนายดวงพยากรณ์ดวงให้เนี่ยต้องมีรายละเอียดที่เราทำอย่างไรบ้างครับค่ะก็ส่งวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดมาที่ call center นะคะเพื่อให้อาจารย์ชาญได้ผูกดวง
ตามจักรราศีนะฮะก็อาจารย์ท่านก็จะดูเกี่ยวกับการงานการเงินความรักแล้วก็รวมผลรวมของดวงชะตาในปีนั้นนะฮะว่าโดดเด่นเรื่องอะไรต้องระวังเรื่องอะไรนะฮะเป็นพิเศษแล้วก็มีเรื่องของการทิศของการเสริมดวงชะตาท่านด้วยค่ะนะคะส่วนอาจารย์ก็จะดูตามหลักทักษะแล้วก็ไพ่ทาโร่นะฮะตามหลักทักษะนี่ก็จะดูเรื่องการวิเคราะห์ชื่อนามสกุลนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะฮะว่าเบอร์ไหนเหมาะสมกับท่านไหมนะฮะแล้วก็ดูเรื่องพระประจำวันเกิดค่ะวันมงคลวันไม่เป็นมงคลสำหรับท่านนะฮะทำบุญอะไรหนุนดวงชะตาค่ะสีมงคลอะไรนะฮะเหมาะกับท่านแล้วก็เลขมงคลค่ะแม้แต่สถานที่ที่ท่านคิดจะลงทุนธุรกิจเนี่ยสถานที่ตรงไหนเหมาะสมกับท่านไหมนะฮะตามเกณฑ์ของดวงชะตาท่านค่ะแล้วก็ส่วนสายเทพก็จะมีบอกว่าท่านควรบูชาองค์ไหนเป็นพิเศษแล้วก็มีเครื่องถวายยังไงบูชายังไงบทสวดยังไงพร้อมนะคะแล้วก็ส่วนไพ่ยิปซีนะคะจะดูเจาะให้ท่านในแต่ละเดือนค่ะตั้งแต่มกราทั้งปีเลยจนถึงเดือนธันวา2567ค่ะจะเจาะว่าในดวงของท่านเนี่ยจะพบอะไรบ้างในแต่ละเดือนนะคะต้องระวังเรื่องอะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีตัวเลขของรัฐบาลนะฮะในงวดวันที่1ถึง16ของทุกเดือนครบ12เดือนค่ะของทั้งของอาจารย์ชาญด้วยแล้วก็ของอาจารย์ด้วยค่ะเสริมให้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่วันที่17ตุลาพระราหูย้ายแล้วเนี่ยเราก็มาปรับตัวเลขแล้วก็ได้ตั้งจิตขอให้เลขเราทั้ง2คนเนี่ยนำโชคลาภไปให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ผูกดวงให้เราเช็คดวงเข้ามานะครับเพราะเราต้องส่งเลขตรงนี้กลับไปให้ท่านพร้อมคำทำนายทั้งหมดที่เราทั้งสองคนได้ร่วมกันทำนายที่สำคัญเราก็จะขออนุญาตแอดไลน์ท่านเข้ามานะครับเพื่อที่เราจะได้ติดต่อกันในตลอดทั้งปี2567เวลาท่านมีคำถามมีปัญหาหรือมีสิ่งอะไรที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็สามารถนะครับแจ้งเข้ามาให้ผมทั้งสองคนเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยแก้ไขให้ได้ฟรีนะครับก็ถือว่าเราได้ร่วมนะครับดูดวงแล้วก็ร่วมผูกดวงกันเข้ามาตลอดปีฉะนั้นอันนี้เราก็จะเสริมให้นะครับเพราะว่าถ้าไปดูครั้งใหม่ๆหรือให้ทำพิธีใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มภาระให้กับท่านทีนี้เราก็เลยถือตรงนี้นะครับเป็นการที่จะดูแลท่านไปตลอดทั้งปี67นะครับท่านดีเราก็รู้สึกดีใจด้วยนะครับท่านดีขึ้นเราได้มีโอกาสที่จะได้ส่งเสริมสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านนะครับพบสิ่งที่ดีแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับเหมือนกันครับเคล็ดลับ5ข้อที่ผมทำมาเนี่ยจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ผมพยายามย่อๆแล้วก็สรุปที่สำคัญสำคัญมาให้จากสถิติจากการทำงานของผมจากการรวบรวมจากการที่ผมได้นะครับคิดวิเคราะห์แล้วก็ เห็นว่าบางข้อเนี่ยมันเกิดผลดีแล้วหลายท่านเนี่ยทำไปแล้วเกิดสิ่งดีๆให้กับตัวท่านเองเนี่ยท่านจะได้นะครับมีนะครับชีวิตที่ดีขึ้นมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็มีโชคลาภมากขึ้นอย่างเงี้ยบางทีบางอย่างเราก็หาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าทำซ้ำๆแล้วมันเกิดสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็เลยรวบรวมเอามาบอกนะครับเคล็ดลับ5ข้อของคุณเกิดวันอาทิตย์ข้อแรกอันนี้ใช้ได้จริงสีเนี่ยนะครับโดยทักษะเนี่ยจริงๆแล้วหลักวิชาของโหราศาสตร์ไทยทักษะหรือโหราศาสตร์หลายๆแขนงเนี่ยมีมานับร้อยนับพันปีนะครับตั้งแต่การก่อสร้างบ้านเมืองมาแล้วก็มีการวางหลักเมืองต่างๆมีการดูฤกษ์ดูชัยการที่เรานะครับจะไปทำกิจการสำคัญอะไรเราก็ต้องยึดฤกษ์นะครับงามยามดีอันนี้มันเป็นความมงคลที่เป็นความเชื่อของเขาเรียกว่าคนเฒ่าคนแก่หรือนะครับบรรพบุรุษเรามีมานานแล้วดังนั้นสีประจำของคนวันอาทิตย์นี้นะของอาจารย์อู๋บอกไปแล้วมีสีแดงสีประจำตัวสีส้ม
ีม่วงสีเทาสีเหลืองหรือสีเขียวก็ไปแยกตามทักษะว่าอันไหนเป็นเดชเป็นสีเป็นความรักการเงินมนตรีการอุปถัมภ์ช่วยเหลือการความขยันพยายามอุตสาหะความเพียรหรือว่าโชคลาภมันก็อยู่ในหมวดนี้นะอาจารย์โอได้อธิบายไปแล้วแต่ไปเน้นที่สีต้องห้ามมากกว่าคือสีน้ำเงินกับสีฟ้านะครับก็ชาร์ตผมขึ้นหน้าจอก็ดูประกอบนะครับการใส่บาตรคมรณาทิศนะครับอันนี้มันเป็นการเสริมในเรื่องของสิ่งที่จะมาสนับสนุนนะครับดวงชะตาเราแล้วก็เสริมในสิ่งที่เราขาดเหมือนเวลาเราไปทำบุญทำไมคนแนะนำว่าไปวัดคุณต้องไปซื้อน้ำมันตะเกียงก็เพราะว่าอะไรชีวิตต้องการแสงสว่างซื้อหลอดไฟแล้วชีวิตคู่ทำไมต้องเป็นรองเท้าเป็นคู่นะครับหรือต้องการตอนนี้ชีวิตมันวุ่นวายต้องการความร่มเย็นทำไมต้องเป็นร่มนะครับก็เขาก็มีเหตุผลในการของแต่ละอย่างที่ไปนะครับของผมนี่ผมแนะนำสมาธิใส่บาตรช่วงที่ผมทำพิธีกรรมหลายปีผ่านมาผมก็จะเอาตรงนี้แหละมาแนะนำสมาธิตอนนี้ผมก็นะครับมาถ่ายทอดให้กับแต่ละท่านที่เกิดทุกวันวันนี้เป็นถึงคิวอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วใส่บาตรวันอาทิตย์หรือวันที่หนึ่งนี่ยังทันนะครับตอนเช้าข้าวสวยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้จะเป็นแกงไก่แกงหมูแกงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นหน่อไม้หรือจะเป็นต้มจืดที่เป็นหน่อไม้ไทยก็ได้นะครับหน่อไม้เนี่ยจริงๆแล้วมาจากต้นไผ่นะครับต้นไผ่ก็ออกแตกกอแตกเง่าแตกกิ่งแตกสาขาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับขนมชั้นนะครับก็จะทำให้นะครับเรานะครับมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นบ้านคอนโดก็มีหลายชั้นมีตึกรามบ้านช่องอันนี้มันก็เป็นความเป็นมงคลนะครับผลไม้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลดอกไม้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะครับทัวร์นะครับข้าวสวยแกงหน่อไม้จะเป็นต้มจืดหรือจะเป็นแกงกะทิก็ได้นะครับก็แล้วแต่คุณสะดวกจะไปเจอที่ร้านขายข้าวแกงนะครับขนมชั้นนะครับแอปเปิ้ลแล้วก็ดอกดาวเรืองข้อที่3ซื้อเลขจากธนบัตรในกระเป๋าท่านสีที่ถูกโฉลกเนี่ยมันก็มาบวกกับธนบัตรนี่แหละนะครับธนบัตรใบละ 1,000 แบงค์ 1,000 นะครับออกสีเทานะครับหรือจะเป็นใบละ100ออกสีแดงซึ่งเป็นเลขที่เป็นมงคลของท่านแต่ถ้ามีแบงค์พันก็เลือกแบงค์พันก่อนนะแต่ถ้าแบงค์พันไม่มีก็อนุโลมเป็นแบงค์ร้อยได้เพราะแบงค์ร้อยอาจจะมีหลายใบมากกว่าแต่ถ้ามีหลายใบก็ตั้งกิจฐานแล้วก็ดึงมาแต่ถ้ามีแบงค์พันเนี่ยใช่เลยนะเอาแบงค์พันมาดูแล้วก็ไปเสี่ยงโชคข้อที่4สถานที่ที่จะซื้อมีคนถามว่าแทบทุกคนเลยทำไมผมถึงเลือกให้ไปซื้อหน้าธนาคารตามหลักโหราศาสตร์ที่ผมเรียนมานะครับพระราหูเนี่ยสัปยุคก่อนๆเลยก็จะทายจะแคบนิดนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีโซเชียลใช่ไหมครับมีขายของออนไลน์ใช่ไหมครับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนที่เรียนโหราศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยโอ้เขาตีความได้กว้างเพราะว่าสมัยก่อนนะไม่มีมือถือนะ 5G นะไม่มีการมานั่งขายของออนไลน์หมอดูยังต้องมีสำนักจะมีตำหนักจะมีสถานที่นะแล้วจะเลยไปหนักไปในห้างนะครับอีกความหมายหนึ่งของพระราหูก็คือไปเรื่องของสถาบันทางการเงินนะครับสถาบันการเงินเนี่ยก็คือธนาคารเนี่ยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับธนาคารคือการเงินเราไปซื้อลอตเตอรี่มันคือการเสี่ยงโชคนะครับแกดุมพระราพะการเงินที่จะได้จากการเสี่ยงโชคแต่ละอย่างที่ผมทำมามันมีความหมายนะครับฉะนั้นก็คือเราไปซื้อลอตเตอรี่เราจะได้มีโชคมีลาภที่องค์พระราหูซึ่งแปลงมาอยู่ในสภาพของสถาบันทางการเงินก็คือหน้าธนาคารนั่นแหละนะครับแล้วการธนาคารก็เกี่ยวกับการเงินเงินจากเราไม่ได้ไปเอาเงินจากตู้ ATM ของธนาคารนะครับแต่มันจะมาเข้านะครับมันจะมาในรูปแบบของการได้โชคได้ลาภจากลอตเตอรี่นั่นเองเราไปซื้อบางทีเมื่อก่อนผมก็ตีนะไปซื้อที่ป้ายรถเมล์ไปซื้อที่ตลาดไปซื้อจากคนที่เขาอาจจะขายในหน้าโรงพยาบาลขายในมันมีทุกจุดนะครับถ้าเราผูกดวงแล้วเราเจาะลึกได้มากกว่านั้นแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เจาะดวงลึกของคุณผมก็ไม่ได้ไปดูดาวว่าดาวที่คุณเด่นจริงๆอ่ะคืออะไรแต่ว่าตรงนี้ถ้าจะพูดถึงภาพรวมแล้วเนี่ยสถาบันทางการเงินเนี่ยคือตัวแทนของเรื่องของการเงินแต่ลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเนี่ยมันก็ผูกโยงกับพระราหูได้ในเรื่องของนะครับหน้าธนาคารอันนี้อธิบายมีคนถามมาว่าทำไมผมเลือกธนาคารฉะนั้น3ธนาคารที่ผมแนะนำก็คือสีเขียวกสิกรนะ
สีม่วงไทยพาณิชย์มันตรงกับสีมงคลที่อาจารย์โอจัดทักษามาแล้วก็ถ้าสีเหลืองก็กรุงศรีมันจึงมีสีแดงอีกแต่มันจะเยอะธนาคารที่เป็นสีแดงก็มีอยู่ก็สามารถซื้อได้แหละแต่ถ้าสามธนาคารเนี้ยมันมีหลายสาขาแล้วก็อาจจะใกล้บ้านคุณอาจจะสะดวกนะครับเวลาที่ซื้อเวลาที่เป็นมงคล8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับครบแล้วนะ5ข้อเลขเด่นของคนวันอาทิตย์ก็ขออนุญาตเอาเลขของอาจารย์โอมาละกัน154นะครับไปเจาะนะครับ11นะครับ141554นะครับแต่อย่าลืมนะเลขที่คุณจะต้องซื้อเป็นหลักคือเลขจากแบงค์พันหรืออนุโลมเป็นแบงค์ร้อยธนบัตรที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์คุณตั้งจิตอธิษฐานว่างวดนี้ขอให้คุณเป๊ะปังนะครับแล้วก็เราตั้งจิตเพื่อที่เราจะขอโชคขอพรเราขอในสิ่งที่ดีมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีหาเราขอโชคก็จะมาไม่ใช่วันนี้ซื้อโอ้ยวันนี้จะถูกไหมเนาะงวดนี้แล้วโดนกินงวดก่อนก็โดนกินงวดนี้จะโดนกินอีกไหมนะผมตอบให้เลยครับโดนกินก็เราพูดเรานึกว่าวันนี้ถูกใส่เบิร์ดอีกไหมเนาะจะโดนกินอีกแน่เลยชอบออกเลขล็อกอีกเปล่าไม่ล็อกแต่จะล็อกอาจจะล็อกกินเรานี่แหละฉะนั้นเราก็ต้องคิดเลยครับว่าเรามีโชคอาจารย์บอกดูจากแบงค์พันถูกใส่ถูกแน่เลยแบงค์พันโอ้โชคดีนะเราไปที่แผงมีเลขนี้พอดีคิดดีหมดเลยครับพยายามคิดดีๆโอ้เราได้รางวัลนะครับเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวมาได้รางวัลที่5ที่4มาโชคดีแล้วก็บอกเรานี่แหละพูดในใจหรือเดินออกมาห่างร้านก็มาบอกมาพูดกับลอตเตอรี่ครับไม่ใช่ก่อนจะซื้อก็ไม่มีเลขเราเลยสงสัยโดนกินสงสัยวันนี้หมดอีกแล้วแล้วเงินที่เรามีมานี่จะทำยังไงมันจะกินพอไหมเนี่ยถึงสิ้นเดือนนะซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกมาตายเลยนะเอาเงินกินมันคิดลบทุกอย่างเลยฉะนั้นคิดลบก็ได้ลบคิดบวกก็ได้บวกอันเนี้ยเขามีการเปิดสอนอบรมหลักสูตรบางคนสอบเป็นแสนนะทำไมหลายๆท่านถึงไปเรียนเนี่ยเพราะเขาเชื่อเห็นครับว่ามันสามารถเกิดขึ้นจริงได้มันสามารถสร้างกดแรงดึงดูดในสิ่งที่มันดีๆเข้าหาตัวเราได้อันเนี้ยผมฝากไว้ที่สำคัญถ้าพูดนั้นก็จะก๊อปเข้าเกินไปแต่สิ่งที่ผมไม่ก๊อปแน่นอนก็คือผมทำกระจกดึงดูดนะครับเพื่อที่จะเสริมทุกอย่างคุณกับผมก็ต้องซูนกันนิดนึงบางทีผมให้เลขไปดูแล้วไม่ซื้อไม่ว่ากันแต่ซื้อแล้วบางทีก็นะครับก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อมต่อกันมากนะครับครูบาอาจารย์ผมบางคนซื้อแล้วก็ไม่เคยว่าไม่เป็นไรขอกระจกสักหนึ่งแผ่นนะครับอย่างน้อยคุณมีสัญลักษณ์ของพระราหูอยู่ในบ้านซึ่งเป็นเกี่ยวกับความเป็นโชคลาภมงคลนะครับแล้วเจออย่างน้อยติดบ้านนะอย่างน้อยคุณก็ต้องกลับเข้าบ้านคุณก็ต้องเงยหน้ามองบ้านนะครับเดี๋ยวหัวจะนะครับชนกระจกเอานะครับอย่างนั้นคุณก็ต้องมองอ๋ออันนี้อาจารย์ให้มาแม่นไม่แม่นยังไม่รู้จะมีโชคหรือเปล่ายังไม่เห็นแต่ติดไปก่อนนะครับแล้วคุณเห็นแน่นอนคุณเห็นคุณก็ต้องนึกถึงพระราหูละนี่แหละแรงดึงดูดท่านจะได้เรียกทรัพย์เรียกโชคเข้าบ้านเรานะครับหนึ่งแผ่นแพงไหมอาจารย์ให้เช่าเท่าไหร่100บาทเข้ามาเรียกครับเรียกโชคร่วมกันนะครับแต่ถ้าวันที่1มีโชคแล้วแนะนำนะครับสร้อย85มีโชคก่อนก็เช่าหลายคนมั่นใจมากเช่าไปก่อนงวดนี้เดี๋ยวถูกมาแจ้งมาด้วยนะผมจะได้บอกว่าด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาคุณเนี่ยนะครับคุณได้ค่าเช่าสร้อยคืนไปแล้วแล้วแถมยังได้กำไรอีกอันนี้มีหลายคนที่เช่าไปนะครับรวมถึงท่านที่ฝากผมไว้นะครับพระราหูด้วยนะครับวันพุธอีกนานอย่าไปคิดแบบนั้นครับวันนี้วันอาทิตย์ฝากวันนี้เดี๋ยวผมเขียนชื่อผ้าเขียนชื่อบนผ้าสีส้มแล้วผมก็ตั้งจิตเป็นสัญลักษณ์ของดาวพฤหัสบดีให้ท่านมีความสำเร็จในงวดวันที่1นี้นะครับ3วันนี้ส่งรายชื่อกันเข้ามานะครับท่านจะได้มีโชคหลายท่านบอกผมเดี๋ยวถูกก่อนมีโชคก่อนค่อยซื้อค่อยทำบุญค่อยส่งรายชื่อก็เท่าที่ผมดูจากสถิติแล้วก็บางทีโชคยังไม่มาแต่เงินเราไปแล้วนะครับโดนกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้ามือยิ้มหวานเจี๊ยบไปเลยฉะนั้นก็ขอให้มีจุดช่วยนะครับแล้วก็เน้นตรงนี้ให้กับเรามีโชคนะครับส่งรายชื่อเข้ามาวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารถึงวันพุธเลยวันพุธเนี่ยนะครับออกตอน 15:45 นาทีจนถึง 15:50 นาทีถึง 55เนี่ยก่อน 4:00 นเนี่ยถูกมาปุ๊บเย็นมันพูดเนี่ยผมจัดพิธีเดี๋ยวผมขอบคุณพระราหูให้เลยที่ให้ทุกท่านมีโชคเราคิดดีครับว่าเดี๋ยววันพุธเราเตรียมจัดพิธีเลยไม่ใช่จัดพิธีขอเลขนะ
จัดพิธีขอบคุณที่ท่านให้เลขให้โชคเราเราต้องคิดบวกดังนั้นวันนี้วันอาทิตย์ก็จริงบอกโอ้บางคนฝากวันพุธไปฝากเช้าวันพุธเนี่ยมีเวลาเยอะแต่ถ้าคุณอยากถูกวันที่หนึ่งเนี่ยคุณฝากมาเพราะว่าเราเขียนแผ่นดวงเราเอาเข้าพิธีแล้วก็เราวางไว้ใต้ฐานให้ผูกดวงคุณไปอีกเกือบ18เดือนเต็มๆนะครับยังไงก็ฝากไว้อย่างน้อยอย่าลืมนะสมาชิกสั่งกระจกเช่ากระจกมาเราจะได้มีโชคคุณมีโชคผมก็ดีใจนะมีพลังมีกำลังใจจัดรายการไปกับอาจารย์โอ๋นะครับทุกวันเลยเพื่อที่จะยิ่งนะครับหาโชคมาให้ทุกวันทุกวันคุณมีโชคทุกวันได้ยิ่งดีนะผมสองคนก็จะได้นะครับสบายใจแล้วก็มั่นใจว่าเลขที่เราทำมาเนี่ยนะครับมันสามารถให้โชคกับท่านผู้ชมของเราได้นะครับวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะมีเราพัฒนาวันนี้วันอาทิตย์อาจารย์โอ๋นะครับสุดสัปดาห์หลายท่านดูเราเยอะนะวันนี้อยู่บ้านอยากให้อาจารย์ได้นะครับอวยพรให้กำลังใจกับสมาชิกที่กำลังท้อแท้หรือกำลังนะเจอปัญหาต่างๆนะครับเอาใจถอดใจได้ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็มีความท้อแท้เหมือนกันค่ะก็ขอให้ทุกท่านตั้งมั่นค่ะมุ่งมั่นแล้วก็รวยทรัพย์รับโชคค่ะก็ขอให้สำเร็จนะคะสมปรารถนาทุกท่านเลยค่ะครับค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะครับเมื่อพรุ่งนี้อาทิตย์ก็ยังขึ้นมาให้เราเห็นอีกนะครับฉะนั้นชีวิตเราไม่สิ้นหวังหรอกตราบใดที่เรานอนแล้วตื่นมาเรายังโชคดีที่เรายังตื่นมาแล้วเรายังมีชีวิตที่จะเดินหน้าทำงานนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับมีงานให้ทำนะครับมีเงินอาจจะน้อยหน่อยแต่เดี๋ยวเราหามันก็มาโชคเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเรามั่นใจต่อจากนี้ไปโชคเรามาน้อยแต่ถ้าเราตั้งใจว่าต่อเราบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะมีโชคฉันจะมีโชคแล้วมาดูกันว่าจะมีจริงไหมดีกว่าเราจะบอกว่าเอ้ยวันนี้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วยังไม่ออกเลยเราแท่งตัวเราเองแล้วนะครับตราบใดที่อาทิตย์ยังขึ้นทุกเช้าชีวิตเราก็ยังมีโอกาสที่จะสำเร็จแล้วก็กลับมาดีได้เหมือนเดิมนะครับยังไงแล้วขอให้ทุกท่านมีกำลังใจพบกับผมทั้งสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับก็ติดตามตัวเลขฮานอยและเราพัฒนาได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคในช่วงฮานอยตอนเย็นๆนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ